ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็มีการขับเคลื่อน3มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้พูดถึง3แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ค่ะซึ่งมาตรการที่1นะคะนั่นก็คือเรื่องของการลดมลพิษที่เป็นแหล่งกำเนิดค่ะโดยให้ทุกอำเภอทุกอบต.นะคะร่วมกันดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือว่าแหล่งกำเนิดนอกจากนั้นนะคะก็กำชับให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะคะทำหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะและในส่วนของมาตรการที่2นั่นก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนเน้นเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงสาเหตุและการเกิดฝุ่นละอองนะคะสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนช่วยกันนะคะเป็นการป้องกันและลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยและในส่วนของมาตรการสุดท้ายมาตรการที่3ก็คือการเผชิญเหตุเมื่อมีสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันหรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือเกินค่ามาตรฐานก็ยกระดับในเรื่องของการปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆเน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนให้มีพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนั้นมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ